ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการตั้งข้อสงสัยโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และก็จับใจความได้ก็คือว่าในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการยื่นยุบพรรคและการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าผมฟังในฐานะประชาชนผมก็ข้องใจเหมือนกันนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่าจะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะครับขณะที่ไปหาเสียงนะไปหาเสียงหรือขณะที่นะครับไปดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับในการบริหารพรรคตรงนั้นนะครับถ้าตัดสิทธิ์ชุดนั้นนะครับอันเนี้ยก็ยังเข้าใจได้แต่คำถามคือมันมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเนี่ยคือ3ชุดชุดล่าสุดก็คือชุดสุดท้ายเนี่ยคือเหตุการณ์เนี้ยทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยมันมีกรรมการบริหารพรรคตัวเนี้ยนะครับคือชุดสุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะได้6เดือนเพราะกรรมการบริหารพรรคชุดสุดท้ายก็เท่ากับว่าไม่ได้ร่วมอยู่ในกระบวนการเรื่องของการเอามาตรา12ไปหาเสียงหรือเปล่านะครับแต่เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่วันนี้กกต.กับยื่นที่ยุบพรรคนะครับยุบพรรคและก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้ง3ชุดเลยเอ๊ะมันคืออะไรครับนะครับยื่นยุบพรรคนะครับแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคขณะที่พรรคทำผิดนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับชุดนั้นนะครับที่ขณะกระทำความผิดต้องยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคชุดนั้นแต่ว่ากรรมการบริหารพรรคชุดนั้นนะครับโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วแต่ทำไมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในขบวนการตรงนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นกับถูกตัดสิทธิ์ด้วยอันนี้เป็นอะไรที่แปลกอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ากกต.เนี่ยมีการยื่นยุบพรรคแล้วให้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะครับทั้ง3ชุดเลยซึ่งชุดที่3เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรเพราะชุดที่3เพิ่งจะมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือข้อคำถามของประธานในฐานะประชาชนทั้งนี้ในคำร้องระบุถึงระยะเวลาในการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้ง3ชุดของพรรคก้าวไกลซึ่งตนคิดว่าสัดส่วนของโทษและเวลาที่ถูกกล่าวหาควรจะต้องสอดคล้องกันทั้งนั้นก็ไม่ควรจะราดไปถึงกรรมการบริหารพรรคชุดที่3ซึ่งเกิดแค่เพียง6เดือนเพราะกรรมการบริหารพรรคชุดที่3เนี่ยเพิ่งจะเข้ามานะครับส่วนหากเกิดการยุบพรรคจะส่งผลอย่างไรนายพิธากล่าวว่านะครับมันจะเป็นการยุบนะครับ2พรรคใน5ปีและเป็นการยุบพรรค5ครั้งในรอบ20ปีผมก็ไม่กล้าที่จะเดาหรือคิดว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับการเมืองไทยหรือนะครับการมันจะเกิดผลอารมณ์กระทบอะไรกับเมืองไทยหรือการเมืองไทยทั้งที่เศรษฐกิจการเมืองและสังคมเปราะบางขนาดนี้ก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนายพิธายังมองว่าการรักษาระบอบประชาธิปไตยและระบบการเมืองที่มีคุณค่าและมีความสำคัญเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนถ้าไม่ถึงที่สุดไม่รุนแรงไม่ฉับพลันถึงขนาดที่ไม่มีวิธีแก้จะแก้ไขตนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคดี 3/2567 คือการเตือนให้หยุดการกระทำก็น่าจะได้สัดส่วนเพียงพอแล้วไม่ถึงกับจะต้องยุบพรรคไม่จำเป็นจะต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่คงมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมืองเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนไม่ปกตินายพิธาย้ำว่าทั้ง44คนมีเจตนาดีและเขาอาจจะไม่สมบูรณ์กันทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรทางการเมืองอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่แน่นอนว่าก็ยังมีความพยายามถือว่าเป็นเลือดใหม่ทางการเมืองส่วนแผนสำรองหากถูกยุบพรรคแล้วนายพิธาย้ำว่าเราเตรียมการต่อสู้นะครับเป็นหลักแต่แน่นอนว่าต้องเตรียมทุกสถานการณ์ส่วนความมั่นใจในสมาชิกพรรคว่าหากเกิดการยุบพรรคส.ส.ของพรรคไม่ย้ายไปพรรคอื่นใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าแน่นอนครับยังรู้สึกว่าการทำงานของพรรคทั้งกระแสและเวลาที่อยู่ร่วมกันมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นปึกแผ่นรวมถึงปัจจัยนะครับภายนอกอย่างสถานการณ์ร่วมกันในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเท่ากับการเป็นงูเห่าคือการฆ่าตัวตายทางการเมือง 100% ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นส.ส.ได้เลยไม่ประมาทแต่ก็ไม่กังวลเพราะมีบทเรียนมาทั้งภายในและภายนอกขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังแต่ยังไม่เชื่อถึงสิ่งต่างๆนะครับหรือข้อมูลที่เข้ามาต้องมีการตรวจสอบผมก็ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดที่จะไม่รู้ว่าอาจจะมีพรรคบางพรรคที่อยากได้โควต้าส.ส.เพิ่มไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเรื่องพวกนี้ผมรู้ทันอยู่แต่ยังมั่นใจในตัวส.ส.ของตนเองและไม่ได้หูเบาขนาดที่จะเห็น
แล้วนะครับรู้สึกว่าเกิดความลำเอียงและมีอคติต่อส.ส.คนนั้นต้องให้โอกาสของลูกพรรคตัวเองในการสันนิษฐานให้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเชื่อว่าในระบบและอุดมการณ์ของพวกเขานะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลออกมาต่างๆว่ามันจะมีการดึงส.ส.ก็ต้องรอดูครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลไม่เชื่อมั่นกันเองนะครับความแตกแยกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ